ชาวบ้านโวยเทศบาลฝนตกหนักน้ำท่วมถนนกำลังก่อสร้างพังรถเล็กเข้าออกไม่ได้วอนสื่อช่วยเป็นกระบอกเสียงชาวบ้านชุมชนทุ่งขาใต้หมู่ที่สองตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละโมงจังหวัดชนบุรีโอดครวญ ถนนกำลังมีการก่อสร้างฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้ทางเข้าออกหมู่บ้านพังเสียหายหนักรถเล็กไม่สามารถผ่านเข้าออกได้ติดต่อไปอยังเทศบาลก็เป็นวันหยุดราชการจึงรวมตัวร้องทุกข์มายัางสื่อช่วยเป็นกระบอกเสียงช่วยชาวบ้านทีผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนร้องทุกข์จากชาวบ้านว่าที่บริเวณชุมชนบ้านทุ่งคาใต้ ซอยสารเจ้าหมู่ที่สองตําบลห้วยใหญ่มีการก่อสร้างถนนใหม่ตลอดสายโดยร้องไปทางเทศบาลก็ไม่มีการลงมาแก้ไขผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่แล้วพบว่าในซอยดังกล่าวกําลังก่อสร้างอยู่ระหว่างเทดินลูกรังกลบหน้าเพื่อรอตีแบบเทคอนกรีตถนนมีสภาพและตุ้มเปะตลอดสายตั้งแต่ปากทางเข้าไปถึงหน้าหมู่บ้านวิพรกรีนวิว ซึ่งเป็นหมู่บ้านสุดท้ายของถนนและเป็นทางตันโดยมีชาวบ้านจำนวนหนึ่งได้ออกมารอเพื่อเล่าเหตุการณ์ความเดือดร้อนผ่านสื่อมวลชนเพื่อเป็นกระบอกเสียงประสานงานช่วยชาวบ้านด้วยต่อมาทางผู้สื่อข่าวได้ประสานไปยังหัวหน้าผู้รับเหมาก่อสร้าง ให้ช่วยลงมาดูความเดือดร้อนของชาวบ้านเพื่อที่จะได้ชี้แจงถึงการก่อสร้างว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรเพราะในการก่อสร้างนั้นไม่มีการติดตั้งป้ายโครงการบอกระยะเวลาวันเริ่มก่อตั้งและวันสิ้นสุดก่อสร้างแต่อย่างไรและในเรื่องเร่งด่วนตอนนี้ชาวบ้านเข้าออกหมู่บ้านไม่ได้ผู้รับเหมาจะแก้ไขสถานการณ์ช่วยชาวบ้านได้อย่างไร โดยช่างเขียวได้ชี้แจงผ่านสื่อว่าสำหรับโครงการนี้เป็นการเทถนนคอนกรีตรและทำรางยูงทั้งสองฝั่งไม่ได้วางท่อระบายน้ำระยะทางรวม930เมตรโดยเริ่มสัญญาตั้งแต่เดือนกรกฎา,าคม2566 สิ้นสุดโครงการเดือนตุลาคม2566งบประมาณในการก่อสร้าง15ล้านบาทโดยเหตุผลที่ไม่มีป้ายบอกโครงการเนื่องจากได้เคยนำมาติดต่อแล้วเสาโคน่นหักป้ายหาเสียงยังไม่ได้ทำขึ้นมาใหม่ ในส่วนของชาวบ้านที่เดือดร้อนเข้าออกหมู่บ้านไม่ได้ในตอนนี้ทางช่างจะได้นำหินครุกไปบดอัดให้ชั่วคราวด้วยเหตุที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักเมื่อช่วงสองวันนี้ทำให้ถนนที่กำลังเทดินรอปรับอัดเกิดเสียหาย น้ำปริมาณมากท่วมขังทำให้ถนนที่รอการเทคอนกรีตพังเสียหายเละตุ้มเปะ๊ะตามภาพที่เห็นทางผู้รับเหมาต้องขออภัยชาวบ้านด้วยที่ไม่ได้รับความสะดวกสบายมันเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดจากธรรมชาติต่อมาทางช่างผู้รับเหมาได้นำรถ jcb เครื่องจักรขนาดเล็กพร้อมด้วยรถหกล้อบรรทุกหินคลุกมาเททับตรงช่วงทางเข้าออกหมู่บ้านรัว,วิพรกลีนวิว ในจุดที่ชาวบ้านเดือดร้อนหนักเพื่อช่วยให้ชาวบ้านได้ใช้ถนนเข้าออกได้ดีในช่วงนี้ซึ่งหากไม่มีฝนตกลงมาอย่างหนักอีกก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะทางผู้รับเหมามีกำหนดบทอัดถนนใหม่และพร้อมเริ่มเทคอนกรีตในสัปดาห์นี้แล้วนิราชทิพสีนันทพลทิพสีภาพข่าวสุกันวริสุวรรณรายงาน